กิฟต์วิลตันไม่ไหวพ่ายคู่ญี่ปุ่นคนไก่ไทยร่วมศึกแบดมินตันมาสเตอร์สเจแปนศึกแบดมินตัน HSBC BWUF World Tour Super 500รายการคุมาโมโตะมาสเตอร์สเจแปน2023ที่สนามคุมาโมโตะพรีเฟกเจอรันเจนเนอรัลยิมเนเซียมเมืองคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นชิงเงินรางวัลรวม 420,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 14,900,000 บาทวันที่17พฤศจิกายนเป็นการแข่งขันในรอบ3หรือรอบ8คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพนิดาเกตทองมือ15ของโลกพบศึกหนักโคจรมาพบกับอันเซยองมือ1ของโลกชาวเกาหลีใต้ปรากฏว่าสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของไม่ได้ก่อนพ่ายไป2เกมรวด 17-21 และ 9-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านประเภทหญิงคู่กิฟต์จงกลพันธ์กิติธารากุลและวิวรวินดาประจงใจคู่มือ9ของโลกแพ้ให้กับมายูมัตสึโมโตะและวาคานะนากาฮาระคู่มือ8ของโลกจากญี่ปุ่น 0-2 เกม 12-21 และ 18-21 ตกรอบไปเช่นกันด้านอันนานันการและมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ11ของโลกเล่นถึง3เกมก่อนพ่ายให้กับหลิวเชงชูและตันหนิงคู่มือ10ของโลกจากจีน 1-2 เกม 21-15 16-21 และ 18-21 ตกรอบไปอีก1คู่รอมอวอวเร่งสางปมจุฬาอุเทนถวายชี้ยังอีกหลายยกกลัวเอาพื้นที่ไปใช้เชิงพาณิชรมวะการอุดมศึกษาชี้สางปมจุฬาอุเทนถวายต้องคุยอีกหลายรอบคำนึงกฎหมายควบคู่ความรู้สึกเผยมีความระแวงกลัวเอาพื้นที่ไปใช้เชิงพาณิชย์เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ให้สัมภาษณ์ถึงข้อพิพาทระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่อุเทนถวายเรื่องการย้ายอุเทนถวายออกจากพื้นที่ว่าได้รับรายงานจากที่ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนยุติข้อพิพาทการย้ายมหาวิทยาลัยที่มีปลัดกระทรวงอว.เป็นประธานเมื่อวันที่16พฤศจิกายนว่าบรรยากาศในการประชุมเป็นไปด้วยเหตุและผลทุกคนเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างซึ่งมีข้อเสนอ2ทางเลือกโดยเสนอให้ไปศึกษาก่อนว่าข้อเสนอที่เสนอมานั้นเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งการประชุมครั้งต่อไปคงมีข้อสรุปกันต่อว่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเป็นไปได้จะเดินต่ออย่างไรถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ต้องหาแนวทางใหม่เมื่อถามว่าจุดยืนนักศึกษาอุเทนถวายถึงอย่างไรก็ไม่ออกจากพื้นที่ตรงนั้นใช่หรือไม่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าเท่าที่ฟังก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่นักศึกษาอุเทนถวายต้องการภาพที่ชัดเจนโดยระบุว่าเคยมีเหตุการณ์แบบนี้แต่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันมาหลายครั้งแล้วฉะนั้นครั้งนี้นักศึกษาจึงกลัวว่าเมื่อตกลงไปแล้วถึงเวลาจะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้นักศึกษาต้องการความชัดเจนว่าก่อนที่เขาจะเรียนจบจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเขาต้องไปอยู่ที่ไหนอย่างไรใครจะดูแลแบบไหนอย่างไรเขาไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าไทม์ไลน์การเจรจาจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าเราจะไปกำหนดแบบนั้นไม่ได้เพราะการไปตีกรอบก็เหมือนกับยิ่งไปเพิ่มอารมณ์ความรุนแรงเพียงแต่ตอนนี้ทุกคนอยากได้ข้อยุติที่เร็วที่สุดเมื่อถามถึงรุ่นที่จบการศึกษาไปแล้ว
แต่ยังมาสนับสนุนรุ่นน้องให้ดำเนินการแบบนี้อยู่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าในวงหารือเมื่อวันที่16พฤศจิกายนมีศิษย์เก่ามาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยซึ่งได้มีข้อเสนอว่าเมื่อปัญหายังคาราคาซังแบบนี้จึงอยากรับฟังจากอุเทนถวายว่าต้องการอะไรบ้างและทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนข้อเสนอนี้อย่างไรได้บ้างอย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าถ้าอุเทนถวายเห็นภาพชัดว่าทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ที่คืนไปแล้วไม่ได้เอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์แต่เอาไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์อาจจะเป็นสวนสาธารณะหรือพิพิธภัณฑ์สำหรับเด็กเพื่อการศึกษาเหมือนกับหอศิลป์ในกทม.แบบนี้อาจจะเป็นข้อเสนอใหม่ที่ทางอุเทนถวายอาจจะพิจารณาได้ซึ่งน่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีผู้สื่อข่าวถามว่าปัญหานี้จะจบได้ในยุคนี้หรือไม่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าปัญหานี้มีมานานแล้วคงไม่ใช่ใช้คำว่าจบแต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้และบังเอิญว่าช่วง20ปีที่ผ่านไม่มีคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดซึ่งมีการฟ้องร้องกันมาเรื่อยๆยุคนี้ทุกฝ่ายต้องถือเอากฎหมายสูงสุดเพียงแต่ไม่สามารถยึดหลักกฎหมายอย่างเดียวได้แต่ต้องยึดหลักความสงบเรียบร้อยและต้องดูแลความรู้สึกของบุคลากรทุกคนในอุเทนถวายด้วยเพราะเราคงไม่อยากเห็นสถาบันที่ร่ำเรียนมาหายไปในช่วงข้ามคืนดังนั้นเรื่องความรู้สึกของคนเป็นเรื่องใหญ่ไม่แท้เรื่องหลักกฎหมายจึงต้องเป็นการบังคับใช้กฎหมายโดยสมัครใจและทุกคนเห็นตรงกันขนลุกมากแม่เปิดภาพแอนโทเนียโพซิลพิธีบวงสรวงชุดประจำชาติ MUT 2023ขนลุกมากแม่เปิดภาพแอนโทเนียโพซิลพิธีบวงสรวงชุดประจำชาติ MUT 2023ในชุดเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาได้รับแรงบันดาลจากรูปปั้นพระแม่ธรณีวันนี้วันที่17พฤศจิกายน66เรียกได้ว่าเข้าใกล้ความจริงขึ้นเรื่อยๆสำหรับเวทีการประกวด Miss Universe ครั้งที่72หรือ Miss Universe 2023ที่จัดขึ้นณประเทศเอลซัลวาดอร์เหล่าสาวงามกว่า80ประเทศทั่วโลกเดินทางมาร่วมประกวดในครั้งนี้โดยวันนี้ตามเวลาประเทศไทยก็ถึงรอบการแข่งขันรอบชุดประจำชาติ National Costume แล้วซึ่งแอนโทเนียโพซิล Miss Universe Thailand 2023เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าประกวดก็จัดเต็มสวมชุดประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาซึ่งได้รับแรงบันดาลจากรูปปั้นพระแม่ธรณีอ่านเพิ่มเติมมงลอยมาแน่แอนโทเนียโชว์ชุดประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาพระแม่ธรณีสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ออร่าจับเปิดที่มาลุกชำมงแอนโทเนียโพซิลรอบเปิดตัว Miss Universe 2023ล่าสุดทาง Miss Universe Thailand ก็ออกมาโพสต์ภาพพิธีบวงสรวงสุดยิ่งใหญ่อลังการส่งพลังศรัทธาตั้งใจเพื่อประเทศไทยทั้งยังเผยว่าแอนโทเนียโพซิล Miss Universe Thailand 2023ร่วมพิธีบวงสรวงใหญ่ในชุดเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาได้รับแรงบันดาลจากรูปปั้นพระแม่ธรณีในช่วงยุคสมัยอยุธยาของอาณาจักรสยามที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษที่14-18เพื่อความสิริมงคลณศาลแม่พระธรณีบีบมวยผมอุทกทานพระแม่ธรณีเทวีแห่งโลกหรือพระแม่ธรณีในประวัติศาสตร์ศาสนาพุทธในไทยถูกนับถือเป็นอย่างสูงและได้รับการบูชาตลอดประวัติศาสตร์ชาติไทยพระแม่ธรณีมักถูกสร้างรูปแบบให้เป็นเทวรูปที่สวยงามมีผมยาวและมีน้ำศักดิ์สิทธิ์เก็บไว้ในผมซึ่งน้ำที่ไหลออกมานั้นในที่สุดจะบำรุงโลกมนุษย์ด้วยน้ำที่มั่นคงตามที่ธรณีหมายถึงโลกหรือดิน
นั้นกล่าวถึงความเชื่อว่าเธอสถิตอยู่ในดินที่เธอทรงประทานความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติซึ่งเธอเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติต่อมนุษย์และแสดงถึงการปกป้องผืนแผ่นดินและความรุ่งเรืองที่คนไทยจะให้ความเคารพบูชาเสมอมาการแต่งกายและเครื่องประดับถูกสร้างให้เหมือนกับรูปปั้นจากอาณาจักรอยุธยาจิวเวลรีรวมกับการใช้เส้นลวดสอดดิ้นถักทอด้วยมือและใช้หินสีและอัญมณีที่มีค่าเพื่อสอดคล้องกับข้อมูลทางธรณีวิทยาและผ้าที่สวมใส่ที่บันทึกไว้จริงจากสมัยนั้นและนี่คือความภาคภูมิใจของชาติสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองทั้งในด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติเทพธิดาแห่งอยุธยาแอนโทเนียโพซิลภาพประกอบจากมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์